สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจากว o เภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงัวชิงตันประจำวันพระสบ,บดีที่21พฤศจิกายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพศสุภาผลและคุณนิธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการวข้อข่าวสำคัญมีทังนี้ครับซีเรียกล่าวหายสรรเอลโจมตีเมืองประวัติศาสตร์พาวไมราสังหาร36ศพ องค์การนาโต้ซ้อมรบครั้งใหญ่แถบขั่วโลกเหนือติดกับรัสเซียสหรัฐเตรียมส่งทุ่นระเบิดสังหารบุคคลให้กับยูเครนและปิดประชุม g 20แล้วหลังการหารือโลกร้อนความยากจนและเก็บภาษีมหาเศรษฐีในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานวิเคราะห์ภารกิจอันหนักหน่วงของอีลอนมัสก์กับกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลหรือดอช และอํลลาเศร้าปิดตำนานราฟาเอลนาดาวสิงมือซ้ายผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกเทนนิสติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก v o เภาคภาษาไทยกรุงหัวชิงตันครับครับวันแรกวันนี้ข่าวแรกนะฮะก็จะไป เป็นประเด็นที่กําลังถูกพูดถึงนะฮะที่ซีเรียกันค่ะเพราะว่าทางสื่อทางการซีเรียนะคะเปิดเผยว่าเกิดการโจมตีที่เมืองปรัติศาสตร์พาไมราเมื่อวันพุธทําให้มีผู้เสียชีวิต36รายและบาดเจ็บกว่า50รายนะคะซึ่งทางการของซีเรียก็เผยว่าน่าจะเป็นฝีมือของอิสราเอลค่ะ สื่อเอสเอเนของซีเรียรายงานว่าการโจมตีดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อวัตถุและสิ่งก่อสร้างสําคัญทางบริษัทและพื้นที่โดยรอบทางกองทัพอิสราเอลยังไม่ได้ให้ความเห็นในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะแต่ที่ผ่านมาค่ะอิสราเอลมักโจมตีสถานที่ทางการทหารในซีเรียที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังแต่มักไม่ออกมายอมรับว่าเป็นฝ่ายโจมตีค่ะเมืองเพาไเมร่าเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การ ยูเนสโกตั้งอยู่ตอนกลางของซีเรียโดยมีวิหารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคโรมันตั้งเรียงรายอยู่ในระหว่างปี2016 เมืองโบราณน,นี้ถูกทำลายระหว่างการปกครองของกลุ่มรัฐอิสลามทั่วซีเรียนะคะรวมทั้งมีเหตุระเบิดโบราณสถานหลายแห่งด้วยกันหลังการล่มสลายของกลุ่มรัฐอิสลามได้มีความพยายามฟื้นฟูบโบราณโบราณสถานเหล่านั้นแต่ต้องถูกชะลอไปค่ะเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยเพราะว่ายังคงมีกับระเบิดของกลุ่มรัฐอิสลามฝังอยู่เป็นจํานวนมากรวมทั้งมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนเงินทุนค่ะการโจมตีเมืองเพาไมาราเกิดขึ้นในขณะที่กําลังมีการเจรจาเพื่อจัดคํา ทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลาในเลบานอนแต่ยังคงไม่มีความชัดเจนค่ะว่าข้อตกลงหยุดยิงนี้จะได้รวมความถึงซีเรียรด้วยหรือไม่ค่ะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับทหารหลายพันคนขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเข้าร่วมการซ้อมรบครั้งใหญ่ในแถบคู่โลกเหนือในเขตประเทศฟินแลนด์นะครับซึ่งมีพรมแดนติดก,กับรัสเซียและถูกว่ามองว่าเป็นการส่งสัญญาณไปอย่างรัสเซียที่กำลังมีสงครามอยู่ในยูเครนนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าทหาร3,600นายจากสหรัฐสวีเดนอังกฤษฝรั่งเศสและชาติสมาชิกอื่นๆขององค์การนาโต ได้เริ่มการซ้อมรบแบบใช้กระสุนจริงตลอดเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นการซ้อมยิงปืนใหญ่ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดขึ้นในยุโรปมีชื่อว่า Dynamic Front 25นอกจากนี้ยังมีการซ้อมรบเพิ่มในเอสโตเนียเยอรมนีโรมาเนียและโปแลนด์โดยมีทหารเข้าร่วมประมาณ5,000คนนะครับ โจเอลลินเนนมมกี้นักวิจัยแห่งสถาบันกิจการระหว่างประเทศของฟินแลนด์กล่าวว่าการซ้อมรบครั้งใหญ่นี้สามารถตีความได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณไปยังรัสเซียที่มีพรมแดนติดกับฟินแลนด์ราว1,340กิโลเมตรนะครับและบอกด้วยว่าพันธมิตรนาโต้มีความเป็นเอกภาพและสามารถปกป้องซึ่งกันและกันได้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการซ้อมรบขนาดใหญ่ในฟินแลนด์นับตั้งแต่ประเทศนี้เข้าร่วมองค์การนาโตเมื่อปีที่แล้วนะครับถือเป็นการยุติสถานะความเป็นกลางทางทหารที่ฟินแลนด์ยึดถ,ถือมาหลายสิบปีทำกลางความไม่พอใจของรัฐบาลกรุงมอสโกพันเอกจานมากิทาโลผู้อำนวยการการซ้อมรบได y นามิกฟรอนต์25ในฟินแลนด์บอกว่า เป้าหมายหลักก็คือการฝึกฝนและพัฒนาการทำงานของหน่วยทหารปืนใหญ่ขององค์การนาโต้และเตรียมกำลังทหารสำหรับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของกั้โลกเหนือแล้วว่าปืนใหญ่คือราชาและราชนีแห่งสมรภูมิดังที่เราได้เห็นจากประสบการณ์ในสงครามอยเครนพันเอกมักิทาโลกปฏิเสธด้วยว่าการซ้อมรบครั้งนี้ไม่ใช่การแสดงอนุภาพของนาโต้ให้ประเทศอื่นยำเกรงแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่องค์การนาโตบอกว่าการที่ฟินแลนด์เข้าร่วมนาโตนั้นทําให้พันธมิตรนี้มีทหารเพิ่มขึ้นอีก280,000คนในแถบทางเหนือของยุโรปซึ่งมีอุณหภูมิติดลบเกือบตลอดทั้งปีนะครับคุณนิติการ ค่ะขยับไปอีกพิกัดคือที่ยูเครนนะคะทางเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งได้ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นใกล้ที่จะส่งอาวุธประเภททุ่นระเบิดสังหารบุคคลเพื่อการใช้โดยเ,เพื่อใช้โดยกองทัพยูเครนนะคะโดยเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวเมื่อเข้ามาดังคารค่ะว่า หวังให้ยูเครนตกลงว่าจะใช้อาวุธนี้เฉพาะในเขตแดนยูเครนที่ไม่มีพลเรือนอาศัยอยู่นะคะแหล่งข่าวย้ําด้วยว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวมีระยะเวลาการทํางานที่จํากัดค่ะโดยจะเป็นไปตามอายุของแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ตั้งแต่2อถึงสชั่วโมงไปจนถึง2สัปดาห์ด้วยกันก่อนหน้านี้ไม่กี่วันค่ะยูเครนเริ่มใช้ขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัย วิถีโค้งที่สหรัฐส่งให้เพื่อการโจมตีไปยังรัสเซียนะคะกองทัพยูเครนพุ่งเป้าไปที่สถานที่เก็บกระสุนในเขตบริยานส์ของรัสเซียก่อนรุ่งสางวันอังคารโดยฝ่ายยูเครนต้องการสร้างความเสียหายต่อบริเวณดังกล่าวมานานเพราะรัสเซียนั้นใช้เป็นจุดยิงขีปนาวุธและส่งรวงเข้าไปทำลายพื้นที่หลายเมืองในยูเครนแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดคว่าการโจมตีของยูเครนนั้นสร้างความเสียหายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ ทางกระทรวงกลาโหมรัเสเซียกล่าวว่าขีปนาวุธอาร์ม c ท i c a l Missile System ที่ทำขึ้นในสาหรัราหกลูกที่ถูกใช้ในการโจมตีครั้งนี้โดนยิงร่วงและถูกทำลายไปทั้งหมดและบอกด้วยว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะ <c oughs> แต่เจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวผ่านเฟซบุ o กค่ะว่าปฏิบัติการของตนก่อให้เกิดเพลิงไหม้คลังเก็บกระสุนของรัเสเซียที่อยู่ในเขตบริยนซ,ซึ่งห่างจากชายแดนยูเครน100กิโเมตร ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนยกระดับการสนับสนุนด้านอาวุธต่อต่อ,ตอทางยูเครนในขณะที่เขาจะพ้นตำแหน่งในอีก2เดือนจากนี้นะคะว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเข้ามารับช่วงบริหารประเทศต่อเคยแสดงความลังเลต่อการช่วยเหลือด้านการทหารต่อยูเครนในอนาคต ทรัมป์เคยกล่าวว่าเขาน่าจะสามารถทําให้สงครามรัเสเซียยูเครนจบลงก่อนวันเข้าบริหารประเทศอย่างเป็นทางการโดยไม่ได้ให้รายละเอียดต่อประชาชนถึงแนวทางยุติสงครามของเขาค่ะหลังจากยูเครนสามารถยิงโจมตีรัเสเซียจากระยะไกลได้ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัเสเซียได้ลงนามเปลี่ยนแนวทางด้านนิวเคลียร์ของประเทศโดยภายใต้การเปลี่ยนแปลงนี้รัเสเซียจะสามารถพิจารณาว่าฝ่าย การโจมตีฝ่ายตนแม้จะด้วยอาวุธเพียงแค่ธรรมดาก็อาจเผชิญกับการโต้กลับด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไรก็ตามไม่มีความชัดเจนว่าการโต้กลับของรัสเซียนั้นจําเป็นที่จะต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์อย่างแน่นอนหรือไม่ค่ะคุณทรงพจน์ครับจากสถานการณ์ทั่วโลกนะครับมาที่การเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองนะครับหรือว่า การแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งต่างๆในคณะรัฐมนตรีของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กันบ้างนะครับโดยในวันอังคารทรัมป์ประกาศว่าได้เลือกให้ลินดาแมกแมนเป็นผู้ที่ได้รับเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับ แม็กแมนเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานรัฐเพื่อช่วยธุรกิจขนาดเล็ก Small Business Administration ภายใต้รัฐบาลทรัมป์สมัยแรกเธอเป็นที่รู้จักในบทบาทผู้บริหารบริษัทด้านมวยปล้ำ World Wrestling Entertainment หรือว่า WWE นะครับ ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในถแถลงการ์ว่าลินดาจะใช้ประสบการณ์หลายสิบปีในฐานะผู้นำและความเข้าใจที่ลึกซึ้งด้านการศึกษาและธุรกิจเพื่อสร้างพลังให้กับนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานอเมริกันรุ่นใหม่และจะทำให้สหรัฐเป็นที่1ด้านการศึกษาของโลกเราจะนำเรื่องการศึกษาไปสู่ระดับรัฐลินดาจะเป็นผู้นำในความพยายามนี้นะครับในวันเดียวกันทรัมป์แต่งตั้งฮาร์เวิร์ดรัดนิก มหาเศรษฐีด้านการเงินนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐตามการเปิดเผยเมื่อวันอังคารนะครับโดยลัตนิกซี o ของบริษัทด้านการเงิน c a n t e r f i ฟิช r a l วัย63ปีดำรงตำแหน่งประธานร่วมของทีมช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลของทรัมป์และเขาช่วยในการพิจารณาขสรรบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของรัฐบาลหลังทรัมป์ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐในวันที่20 มกราคมนี้อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเช่นกันก็คือผู้ที่จะดูแลโครงการสุขภาพชาวอเมริกันในบริการที่เรียกว่า Medicare ที่เป็นสบริการของผู้สูงอายุและ Medicaid สำหรับผู้ยากไร้นะครับโดยทรัมป์เสนอให้ดรเมเมดออสนักจัดรายการโทรทัศน์ชื่อดังมาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร Medicare and Medicaid Services เมื่อ2ปีก่อนออสลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภารัฐเพนซิลเวเนียนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์แต่ว่าแพ้การเลือกตั้งให้กับตัวแทนของพรรคเดโมแครตทั้งนี้แม็กแมนลัตนิกและออสต้องผ่านการพิจารณาโดยวุฒิสภาก่อนเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในช่วงนี้นะครับก็คือผู้ที่ทรัมป์เสนอชื่อ2คนด้วยกันนะครับ เป็นเศรษฐีนะฮะแล้วก็เขาได้รับการเสนอให้มารับหน้าที่ในหน่วยงานที่จะตั้งขึ้นใหม่นะครับในรัฐบาลชุดนี้ซึ่งจะทำหน้าที่ในการหันการใช้จ่ายภาครัฐและยกระดับศักยภาพของรัฐบาลกลางให้ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมานะครับแต่ว่าน,นักวิเคราะห์มองว่าเป็นภารกิจใหญ่ที่ดูไร้ความชัดเจนนะครับกุนนิธิการกำลังวันเรียบเรียงรายงานจากร็อบการเนอร์มาเสนอครับ การกระทรวงใหม่ที่ได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิดในรัฐบาลทรัมป์2.0ที่จะเดินหน้า ข้ามาบริหารสารัฐในวันที่20มกราคมปีหน้าก็คือกระทรวงประสิทธ,ธิภาพรัฐบาลนะคะหรือ Department of Government Efficiency หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า DOGE ซึ่งมีบทบาทที่เป็นฝ่ายที่ปรึกษามากกว่าการเป็นกระทรวงในตัวเองค่ะโดยมีอีลอนมัสผู้ก่อตั้ง t ท s l a และ SpaceX และวิเวกรามาสว a มี ami, รันักธุรกิจเชื้อสายอินเดียซึ่งเคยเป็นอดีตผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครอพับลิกัชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสห รัฐด้วยนะคะ ทั้งสงคนตั้งเป้าค่ะว่าในวันที่4กรกฎาคมปี2026นะคะซึ่งเป็นวาระครบรอบ250ปีการลงนามในคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาให้เป็นบุตหมายที่ภาร,รกิจของพวกเขาจะเสร็จสิ้นซึ่งคาดว่าทั้งคู่จะเข้าถึงทุกซอกทุกมุมของรัฐบาลอเมริกันและค้นหางบประมาณและระบบราชการที่จะเข้าไปลดทอนหรือตัดออกไปได้นะคะทรัมป์กล่าวในแถลงการการประกาศการจัดตั้งโดชว่าหน่วยงานนี้ จะปูทางให้คณะทำงานของตนหรือระบบราชการตัดกฎระเบียบส่วนเกินหันรายจ่ายสิ้นเปลืองและปรับโครงสร้างหน่วยงานรัฐบาลกลางสมัยค่ะอีลอนมัสได้คาดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถตัดงบประมาณภาครัฐราว2ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นเกือบ1ใน3ของการใช้จ่ายรัฐบาลกลางในปีงบประมาณ2023ที่6ล้านล้านกับอีก1 0 0 0แล้านดอลลาร์นะคะและสิ่งนี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะหากปราศจากการปรับลดหน่วยงานและโครงการของรัฐบาลครั้งใหญ่ด้านนักธุรกิจอินเดียอีกรายก็ระบุว่าการปรับโครงสร้างดังกล่าวนั้นจะเป็นไปตามที่ตนละมัสแนะนำโดยในการให้สัมภาษณ์ผ่านทาง Fox News เมื่อวันอาทิตย์ทางรามาสวามีถูกตั้งคำถามว่าจะตัดก,กระทรวงต่างๆของรัฐบาลไปทั้งหมดหรือไม่เขาตอบเพียงว่าเราคาดว่าจะมีการปรับลดครั้งใหญ่ เราคาดว่าจะเห็นบางหน่วยงานถูกตัดออกไปทั้งหมดและเสริมว่าผมคิดว่าคนจะประหลาดใจที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้รวดเร็วขนาดนี้ฝั่งองค์กรที่ผลักดันเรื่องการตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะคะก็เริ่มแสดงความคิดเห็นเชิงบวกแบบระมัดระวังค่ะคุณสงพจน์เกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลในครั้งนี้ค่ะ หนึ่งในนั้นคือทอมแชทส์ประธาน Citizens Against Government Waste หน่วยงานที่เคลื่อนไหวในการจัดการความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐได้กล่าวกับ VOA ค่ะว่าโดชจะเป็นการตรวจสอบรัฐบาลกลางโดยเอกชนครั้งแรกที่ครอบคลุมและมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนซึ่งเคยก่อตั้ง g r a c e Commission ซึ่งเป็นคณะกรรมาการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐบาลย้อนกลับไปเมื่อปี 1982นะคะ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของหน่วยงานดชนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของหน่วยงานนี้นะคะและบอกได้ว่าจะต้องมีการผลักดันจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในการนําคําแนะนําที่ว่าเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เป็นรูปธรรมนั่นเองดามายาแมกกินนีสกล่าวยกย่องในแนวคิดเบื้องหลังความพยายามดังกล่าวแต่ก็ได้เตือนค่ะว่าสิ่งนี้ต้องการความร่วมมือจากนักการเมืองทั้งสองพรรคเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถูกนําไปใช้นะคะ กระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลในความดูแลของมัสและรามาสวามีจะตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลกลางอย่างละเอียดซึ่งงบส่วนใหญ่นั้นก็คืองบประมาณที่ถูกกาหนดไว้โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางในปีงบประมาณ2023นะคะก็อยู่ที่3ล้านล้านกับอีก8แสนล้านดอลลาร์จากงบประมาณ6ล้านล้านกับอีก1แสนล้านดอลลาร์ในปีดังกล่าว แล้วมาดูในรายละเอียดค่ะงบประมาณราว1ล้านล้านกับอีก3แสนล้านดอลลาร์นั้นใช้จ่ายไปโดยหน่วยงานประกันสังคมโครงการภาครัฐที่จ่ายเงินให้เป็นรายได้ให้กับผู้เกษียณอ้างอิงจากหน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณ Congressional Budget Office งบประมาณอีก4,48 0 0 0ล้านดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายให้กับชาวอเมริกันผู้มีรายได้น้อย 8 3 9 0 0 0ล้านดอลลาร์เป็นค่าใช้ใจ่ายโครงการประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุชาวอเมริกันหรือ Medicare และอีก $616,000 ล้านดอลลาร์นั้นใช้ไปกับโครงการสนับสนุนด้านสุขภาพของผู้มีรายได้น้อยชาวอเมริกันหรือ m e d i c a ค d ค่ะส่วนงบก้อนที่2นะคะคืองบประมาณที่จะจัดสรรขึ้นในแต่ละปีซึ่งไม่ได้มีกฎหมายกาหนดไว้ แต่ว่าจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาคอนเกรสค่ะโดยในปีงบประมาณ2023นะคะงบก้อนนี้อยู่ที่1ล้านล้านกับอีก7แสนล้านดอลลาร์งบก้อนนี้จะทําให้หน่วยงานรัฐบาลกลางดำเนินการต่อไปได้โดยเกือบครึ่งหนึ่งหรือราว8แสนกับอีก5 0ันล้านดอลลาร์ในปี2023นั้นใช้ไปกับงบกลาโหมค่ะส่วนอีก9 1 7 0 0 0ล้านดอลลาร์ใช้ไปกับคอนเกรสทำเนียบขาวและกระทรวงสำคัญสำคัญต่าง ของรัฐบาลส่วนหมวดหมู่สุดท้ายคือดอกดอกเบี้ยนหนี้ภาครัฐซึ่งเป็นพิกัดที่คุมเครือนะคะระหว่างงบก้อนแรกกับก้อนที่2แม้ในทางทฤษฎีแล้วสหรัฐจะเลือกไม่ชําระดอกเบี้ยก้อนนี้ก็ได้แต่การตัดสินใจดังกล่าวนั่นหมายถึงหายนะต่อเศรษฐกิจอเมริกาและทั่วโลกค่ะคโดยการชําระส่วนนี้จะอยู่ที่659,000ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ2023นั่นเอง และพูดถึงประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือดอจจะวางโครงสร้างอย่างไรเพราะหากจัดตั้งโดยคําสั่งพิเศษฝ่ายบริหารนะคะก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคณะกรรมงการที่ปรึกษาของรัฐบาลกลางสหรัฐที่เรียกว่า Federal Advisory Committee Act ที่มีขั้นตอนที่ต้องทําเพื่อความโปร่งใสแล้วก็มีกฎระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้เรื่องนี้นะคะอาจจะเป็นปัญหาสําหรับอีลอนมัสค่ะซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งหลายบริษัทที่มีสัญญาจ้าง มูลค่านับพันล้านดอลลาร์กับรัฐบาลกลางอเมริกันอย่างไรก็ตามหากดอชจัดตั้งเป็นองค์กรเอกชนที่เผอิญมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบในกฎหมายดังกล่าวน,นั่นเองค่ะคุณทรงพลครับผมครับก็เป็นกระทรวงที่กำลังจะมีการเสนอให้ตั้งขึ้นใหม่ะนะฮะแล้วก็มีความซับซ้อนมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับ ใครที่ต้องการจะเข้าไปอ่านรายงานเกี่ยวกับกระทรวงใหม่โดสนี้อีกครั้งนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voa t a i com นะครับรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X แล้วก็อย่าลืม Subscribe เราทาง YouTube ด้วยครับ ครับคุณนิ่การไปกันต่อนะฮะที่การประชุม G20 นะครับที่ประเทศบราซิลซึ่งจบลงไปแล้วนะครับโดยผู้นำของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก 20ประเทศนะฮะก็สรุปการประชุมที่นครบ i โอเดร์จานโรโดยออกถแถลงการสนับสนุนประเด็นที่มีความสำคัญต่อกลุ่ม G20 และโดยเฉพาะกลุ่ม global south นะครับซึ่งส่วนมากเป็นประเทศกำลังพัฒนาโดยประเด็นเหล่านั้นก็ประกอบด้วยปัญหาจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงการบรรเทาความยากจนและแนวทางเก็บภาษีต่อบรรดามหาเศรษฐีพันลลานนะครับ นอกจากประเทศกำลังพัฒนากลุ่ม Global South ยังประกอบด้วยจีนและรัสเซียรวมทั้งประเทศในตะวันออกกลางด้วย รัฐานาธิบดีลอิสอินาซิโอลูล่าดาซินวาแห่งบราซิลซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพ G20 ในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องใหญ่3หัวข้อนะครับก็คือการคำนึงถึงคนทุกภาคส่วนในสังคมและการต่อสู้กับความหิวโหวยท่ามกลางความยากจนรวมทั้งมาตรการด้านพลังงานและการดำเนินการเพื่อสภาพอากาศที่ดีขึ้นนะครับตลอดจนการปฏิรูปทันมาพิบาลของโลก ประธานาธิบดีลูล่ากล่าวถึงความล้มเหลวของโลกาพิวัตนะครับโดยบอกว่าถ้ำกลางความปั่นป่วนที่เพิ่มมากขึ้นประชาคมโลกดูปล่อยวางที่จะล่องผ่านปัญหาความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจราวกับว่า เราถูกพัดไปโดยคลื่นที่พาเราไปนั้นเข้าใกล้โศกนกาฏกรรมด้วยนะครับในถแถลงการร่วมโดยประเทศ G20 ย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและความยากจนประเทศสมาชิกเห็นพ้องนะครับว่าจะต้องช่วยกันทำให้แน่ใจว่าจะมีวิธีที่อภิมหาเศรษฐีจะถูกเก็บภาษีอย่างได้ผลนะครับกลุ่ม G20 กล่าวในถแถลงการว่าการเก็บภาษีแบบก้าวหน้านั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนานอกจากนี้สมาชิกยังเรียกร้องให้ขยายจํานวนสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชา,ชาชาติจากปัจจุบันที่มีเพียง5ประเทศเท่านั้นประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนที่จะพ้นตาแหน่งในเดือนมกราคมร่วมการประชุม G20 ครั้งนี้เช่นกันนะครับ ทางด้านนักวิเคราะห์อย่างแมทธิวกูดแมนผู้อำนวยการศูนย์กรีนเบิร์กเซนเตอร์ออฟจิโออิค onom ิกสตัดดี้แห่งสถาบันคาซิลออนฟอร์เรนรีเลชั่นส์ Studies, on on กล่าวนะครับว่ายังคงไม่แน่นอนถึงจุดยืนของสหรัฐต่อประเด็นที่ถูกกล่าวถึงที่ G 2 0ครั้งนี้เมื่อสหรัฐกำลังจะเปลี่ยนรัฐบาลไปสู่ยุคข,ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ จ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลไบเดนกล่าวว่าพวกเขากําลังทํางานเพื่อให้พันธกิจของสหรัฐภายใต้แนวทางความร่วมมือจากหลายฝ่ายนั้นดําเนินไปในระยะยาวทำเนียบขาวกล่าวนะครับว่าไบเดนยังคงแสดงบทบาทผู้นําโลกในเวที G20 ครั้งนี้เช่นการผลักดันเรื่องพลังงานสะอาดการรับมือกับความเสี่ยงด้านสาธารณสุขตลอดจนการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลที่คำานึงถึงคนทุกภาคส่วนนะครับ สำหรับประเด็นความขัดแย้งในต่างประเทศกลุ่ม G20 เรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงในกาซาและเลบานอนแต่ไม่ได้พูดถึงสิทธิการป้องกันตนเองของอิสราเอลแม้ว่าส่วนนี้เป็นเรื่องที่ไบเดนพยายามผลักดันในหลายการประชุมที่ผ่านมาก็ตามนะครับไบเดนกล่าวด้วยว่าขอให้ทุกคนเพิ่มแรงกดดันฮามาสเพราะฮามาสนั้นไม่ต้องการให้ความตกลงเกิดขึ้นในเวลานี้ในเรื่องสงครามราัสเซียยูเครนก็เช่นเดียวกับปีที่แล้วนะครับ กลุ่ม G20 ไม่ได้ประนามรัเสเซียและเพียงแต่กล่าวถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเศรษฐกิจเท่านั้นโดยท่าทีดังกล่าวถูกวิจารณ์จากรัฐบาลยูเครนนะครับประธานาธิบดีโรดเบียเซเลนสกี้กล่าวว่าวันนี้ประเทศ G20 ไปนั่งประชุมกันที่บราซิลพวกเขากล่าวอะไรกันบ้างไม่มีอะไรที่แข็งขันจริงจังคราวนี้นะครับแอฟริกาใต้ก็จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม G20 ในปีหน้าด้วยนะครับคุณนิทิการ ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้นะคะถือว่าปิดตัวสับสนแล้วคุณทรงโพสกล่คาคือดาวโจนส์นะคะปิดบวกค่ะที่139.53จุดะคะที่43,408 4.7จุด S&P บวก0.13จุดค่ะที่5,910 เ1 1จุด n นึ่กลบ21.32จุดคับปิดที่18,966.14รจุดราคาทองคำบวก0ที่2,653ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทวันนี้นะคะ1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก67ตางค์ค่ะคับวันนี้เราไปส่งท้ายกันด้วยข่าวกีฬาซึ่งต้องบอกว่าเป็น การอําลาแบบเศร้าๆนะครับ <Okay. S 1> ของอผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเทนนิสจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับราฟาเอลนาดาวนะครับสิงมือซ้ายที่ต้องบอกว่ากลายเป็นตำนานอีกคนหนึ่งของวงการเทนนิสโลกไปแล้วนะครับโ mm hmm. ดยราฟาเอลนาดาวนักเทนนิสชาวสเปนวัย38ปีประกาศเลิกเล่นเทนนิสอาชีพเมื่อคืนวันอังคารหลังจากพาทีมสเปนแพ้ให้กับทีมเนเธอร์แลนด์นะครับในการแข่งขันเดวิสคัพ นะครับท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าในเมืองมาลาก้านาดาวถือเป็นหนึ่งในนักเทนนิสที่กลายเป็นไอคอนของวงการนะครับเขาคว้าแชมป์แกลนสแลมชายเดี่ยว22รายการมากเป็นอันดับ2รองจากโนวัคโจโควิชนะครับยอดนักเทนนิสชาวเซอร์เบีย นาดาวเริ่มเล่นเทนนิสอาชีพ23ปีมาแล้วนะครับและโดดเด่นขึ้นมาจากการตีด้วยมือซ้ายใครๆก็คงจําได้นะฮะและการเล่นอันดุดันเต็มไปด้วยพลังโดยเฉพาะบนคอร์ดดินจนได้รับฉายาว่า king of c r a y หรือราชาแห่งขอด,ดินนั่นเองนาดาวเป็นที่รู้จักจากการตีโต้อย่างเหนียวแน่นและแม่นยําจากท้ายคอ์นะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาสําคัญที่กดดันมากๆทําให เขากลายเป็นหนึ่งในนักเทนนิสที่สามารถรักษาแต้มเบรกพอยต์ point, ได้ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามนะครับสไตล์การตีอันหนักหน่วงของเขาก็แน่นอนทําให้มีอาการบาดเจ็บอยู่เป็นประจําตลอดการเล่นในระดับอาชีพรวมทั้งอาการบาดเจ็บที่สะโพกทําให้นาดาวต้องเข้ารับการผ่าตัดสะโพกเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถกลับมาอยู่ในจุดเดิมได้อีก พีซแอมพลัสนะครับตำนานนักเทนนิสอเมริกันเจ้าของแกรนด์สลัม14รายการเคยกล่าวไว้กับรอยเตอร์ในการให้สัมภาษณ์เมื่อปี2010บอกว่าคำถามเดียวที่มีต่อราฟาก็คือร่างกายของเขาเองจะสามารถแบกรับการเล่นอันหนักหน่วงในทุกแต้มได้มากแค่ไหนนะครับดูเขาเล่นสิเด็กคนนี้วิ่งพลาดไม่หยุดเลยแซมพลัสบอกอย่างนั้นนะครับ <c oughs> อาการบาดเจ็บของนาดาวทำให้เขาพลาดการแข่งขันรายการแกรนด์สลัมไปแล้วถึง16ครั้งนะครับ ถึงกระนั้นก็ยังสามารถคว้ามาได้22รายการโดยเฉพาะ f r e n n h o p เ n เป็นการแกรนส์แลมรายการเดียวที่แข่งบนคอร์ดดินและก็นาดาวเนี่ยคว้าแชมป์มาได้ถึง14ครั้ง สร้างสถตตีนะครับเป็นนักเทนนิสที่ได้แชมป์รายการนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์แพ้เพียง4ตช์จากการแข่งขัน French Open 116ตช์เท่านั้นเองคุณอิทธิการเป็นสถตตีที่น่าทึ่งมากใ,ในวัย38ปีนะครับนาดาวยังคงสามารถเอาชนะคู่แข่งรุ่นน้องได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบนขอด,ดินและขอดหญ้า มีเพียงเคนรรสวอลนูวัคโจโควิชและโรเจอร์เฟเดอร์ที่มีอัตราส่สวนชัยชนะใกล้เคียงกันในวัยที่เท่าๆกันนะครับแต่ก็แน่นอนทุกอย่างก็ต้องต้องมีงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรานะะในที่สุดอยอดนักเทนนิสชาวสเปนผู้นี้ก็ประกาศอำลาคอร์เทนนิสไปเรียบร้อยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ เขาก็มีเสียน้ำตานะคะถ้าใครได้ดูไลฟ์สตรีมของเราในขณะนี้ก็เป็นบรรยากาศในค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมานะคะในการแข่งขันเดวิสครับซึ่งก็เห็นการอําลาของเขาจากคอร์ดนะคะครับผมและที่จะไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศภาผลและคุณนิทิการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนีที่การค้าส,ส,สวัสดีค,ครับเห็นภาพแล้วนึกย้อนอดีตไปในช่วงนับสิบปีที่ผ่านมาที่เราเห็นร,ราฟาเฟลนาดาวบนคอร์ดนะคะคเห็นบ่อยก็คือคอรด์ดินที่เห็นบ่อยเพราะไม่แพ้สถทีเข้า <laughs> รอบลึกเข้าถึงรอบชิง เกือบทุกนัดเลยเห็นบ่อยนะคะใ,<ช>ในในช่วงที่ผ่านมาบนขอดินแต่ขอดอื่นๆที่ที่เป็นขอดที่ลูกจะเร็วหน่อยเช่นขอดฮาร์ดขอดขอดหญ้าเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็ราฟาเอลนาดาวก็พิสูจน์ว่าเคยคว้าแกรนด์สแลมได้ด้วยเพราะฉะนั้น hmm. เขาพิสูจน์มาเรื่อยๆเมื่อก่อนเป็น King of Clay อย่างที่คุณทรงพลบอกบพอหลังๆมาออสเตรเลียนโอเพนวิมเบลดันยูเอสโอ เขาก็เคยคว้าแกรนด์สแลมมาแล้วใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นเขาพิสูจน์หลายอย่างแล้วก็เวลาเล่นกับโดยเฉพาะโรเจอร์เฟเดอร์ซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดการเนี่ยโรเจอร์ Roger ต้องมีช็อตเรียกว่า Extra อเอ็กซ์ตราช็อตนะที่จะเอาแต้มจากราฟาได้ <laughs> เพราะเขาเหนียวคุณทรงพจบรรยายทีนึกภาพออกเลยเขาเหนียวแบบ เหนียวเป็นไม่เคยมีใครทําได้แบบนี้สถิติเป็นยังไงนะคะเหนียวสุดๆเนี่ยคือสถิษาเบรกพอยต์ได้ดีใช่ไหมคะใช่ครับคือรักษาเบรกพอยต์เนี่ยรู้สึกว่าเอคือระดับต้นๆเลย58%หรือไงเนี่ยที่ที่ไม่เสียเบรกพอยต์คือเป็นสถิติที่สุดยอดมากนะฮะแล้วก็อคือเขาอย่างที่บอกไปการเล่นบนขอดินด้วยความที่ขอดินเนี่ยเป็นขอดที่ลูกเนี่ยวิ่งช้าดังนั้นเนี่ยจะต้อง ยิ่งวิ่งเร็วยิ่งยิ่งวิ่งคือนักกีฬาวิ่งเร็วเนี่ยก็ยิ่งสามารถได,ไ,ดได้ได้เปรียบนะฮะดังนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาตีหนักตีรุนแรงก็เลยได้เปรียบบนขอด,ดินไปด้วยแล้วก็มีความถนัดแต่ว่าอย่างที่บอกคือหลังๆเนี่ยนะฮะก็ะมาถนัดขอดอื่นด้วยถนัดขอดอื่นด้วยเพราะว่าใช้ กำลังไม่มากกับขอดินจะทุ่มเทเล่นขอดินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วดังนั้นก็ต้องมีการปรับการเล่นของตัวเองนะฮะจริงๆก็ถือว่าไม่มีอะไรที่ต้องพิสูจน์แล้วนะสําหรับตัวเขาใช่ใช่แล้วเขาเล่นแบบนี้มานานก็อย่างที่พีซัมพลัสบอกก็คือจะเล่นได้อีกนานแค่ไหนเพราะใช้พละกําลังมหาศาลแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อําลา อดแบบก่อนวัยของคนอื่นนะก็อายุเกือบ40เหมือนกับเฟเดร์เรอร์คล้ายๆกับโนวฟัคซึ่งกำลังถดถอยอยู่ในตอนนี้ถูกไหมคะไม่ได้ไม่ได้เร็วเกินไปไม่ได้เร็วเกินไปนะฮะกำลังใช่เพียงแต่ว่าในช่วงในช่วง23ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บบ่อยเราจะเห็นว่ามีหลายรายการที่นาดาวไม่ได้แข่งนะฮะที่ที่พลาดไปเนี่ย16แกแนดนสลมนี่ถือว่ามากเลยคิดดูถ้าเขาเกิดสามารถลงแข่งใน กินแกลนสแลมเหล่านี้ได้ป่านนี้ก็อาจจะมีะจํานวนแกรนสแลมเนี่ยเกิน<ด>โจโควิชใช่ใช่คือก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายแต่ก็เป็นการแลกกันนะ,นะฮะกับกับการเล่นของเขาครับค่ะก็แสดงความอาลัยนะแสดงความเสียดายร่วมไปด้วยเขอขึ้นข่าวที่ได้อารมณ์หลากหลายวันนี้จาก VOA นำโดยคุณทรงพจน์คุณนิติการและทีมงานนะคะขอบคุณมาก